วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Ubisoft Animus ตอนที่15และในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโอเปอเรเตอร์ผู้เงียบขรึมของฝ่ายตั้งรับในเกม Rainbow Six Siege ที่มีแฟนๆเรียกร้องอยากจะรู้จักกับตัวตนของเขามากที่สุดนั่นก็คือจอมป่วนกวนสัญญาณที่ทำให้ฝ่ายบุกทุกคนต้องรำคาญใจมิวนั่นเองครับมิวหรือชื่อจริงว่ามาร์คอาร์ชานเดอร์เกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมปี1991ทำให้เขาเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดของทีม Rainbowบ้านเกิดของเขาอยู่ที่เมืองยอร์กประเทศอังกฤษเขาเป็นนักเรียนระดับอัจฉริยะที่มีความเก่งกาจรอบด้านเรียนจบชั้นมัธยมต้นตั้งแต่อายุ12ปีอายุ13เข้าฝึกงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของอังกฤษและได้ร่างต้นแบบระบบรักษาความปลอดภัยออกมาหลายชนิดเมื่อตอนอายุ14ได้ถูกรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จนจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมและปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าความฉลาดของเขาเตะตาหน่วยงานราชการของอังกฤษหลังจากแสดงฝีมือเจาะเข้าระบบศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลได้อย่างง่ายดายทำให้เขาได้รับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองในสังกัดของซิกอินและถูกคัดเลือกเข้าหน่วย SAS และทีม Rainbow ในที่สุดซึ่งเขาก็ยังรับหน้าที่ในการค้นคว้าพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติมด้วยและนอกจากความสนใจในเชิงวิทยาศาสตร์มิวก็ยังสนใจข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และศิลปะยุคโบราณด้วยเช่นกันเขาเคยเล่าให้ซิกฟังว่าเวลาเขาเดินผ่านโบสถ์เก่าอันสวยงามที่เมืองยอร์กบ้านเกิดเขารู้สึกซาบซึ้งกินใจจนแทบน้ำตาไหลนอกจากความเป็นอัจฉริยะแล้วมิวยังเป็นนักวิเคราะห์ที่เฉียบขาดแต่เขาเป็นคนพูดน้อยและชอบใช้วิธีที่ห้วนสั้นเพื่ออธิบายความตรงไปตรงมาของเขาทำให้ถูกมองว่าเป็นความหยาบคายจากคนรอบข้างอยู่เสมอซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ใช่คนเก็บตัวเลยกลับกันในบางครั้งยังดูเป็นคนสอดรู้จนน่ารำคาญเสียด้วยซ้ำจะมีก็เพียงแทชเชอร์เท่านั้นที่พอจะทนเขาได้และพูดแก้ต่างให้มิวอยู่เป็นประจำคนนึกว่าฉันชื่อรหัสแบบนี้เพราะไม่ชอบพูดฉันอาจจะแค่ไม่ชอบนายก็ได้นะโอเปอเรเตอร์อีกคนที่เขาเริ่มสนิทด้วยก็คือกลาสด้วยความที่มิวนั้นหมกมุ่นอยู่กับการชำแหละชิ้นส่วนอุปกรณ์และประกอบเป็นของชิ้นใหม่ขึ้นมาทำให้เขาเป็นคนที่มองหาแรงบันดาลใจจากการคิดอะไรนอกกรอบซึ่งแกลสนั้นเคยเปรียบเทียบว่าตัวเองเหมือนศิลปินและมักจะมีมุมมองใหม่ๆในสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งสร้างความประหลาดใจให้มิวอยู่เสมอโดยพื้นเพของเขาที่เคยทำงานให้หน่วยข่าวกรองทำให้เขาเข้าใจเรื่องความสำคัญของความลับเป็นอย่างดีส่งผลให้ตัวมิวเป็นคนไม่ชอบเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและไม่ชอบให้ใครมาถามซอกแซกเรื่องของเขาเพราะด้วยภาระหน้าที่ทางการงานและในทีม Rainbow ข้อมูลอาจเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายได้อุปกรณ์พิเศษของมิวที่ใช้ในการปฏิบัติงานก็คือเครื่องรบกวนสัญญาณ GC90 Moni Signal Disruptor ที่สามารถตัดสัญญาณของอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยรีโมททั้งหลายอย่างโดรนหรือระเบิดเจาะกำแพงชนิดต่างๆรวมไปถึงรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกมากมายหลายชนิดซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ตัวมิวและวิจิลร่วมกันทดสอบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของมันให้ดียิ่งขึ้นโดย Twitch และ IQ ก็เคยพยายามขอข้อมูลเชิงลึกของมันเพราะอุปกรณ์ของพวกเธอนั้นมีเอาไว้เพื่อต่อกรกับอุปกรณ์ของมิวโดยตรงแต่วิจิลก็ปฏิเสธไปเพราะมิวเองยังไม่เคยเห็นข้อมูลอุปกรณ์ของโอเปอเรเตอร์หญิงทั้ง2คนเช่นกันมันจึงอาจจะเป็นการไม่ยุติธรรมได้และนี่ก็คือประวัติของมิวอัจฉริยะผู้มีปัญหาในการเข้าสังคมแต่ก็ถือว่าเป็นคนสำคัญของทีมฝ่ายตั้งรับที่ทำหน้าที่สกัดกั้นการบุกและขัดขวางเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคนหนึ่งแล้วสำหรับเรื่องราวของ Ubisoft Animus ตอนต่อไปจะเป็นเกมอะไรหรือตัวละครตัวไหนจากจักรวาลของ Ubisoft อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างเลยนะครับหากเสียงเรียกร้องมีมากพอเราจะทำคลิปออกมาให้ได้ชมกันอีกอย่างแน่นอนและอย่าลืมกด Subscribe Channel เพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand รวมถึงช่องทางน้องใหม่อย่าง Instagram ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ